สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 16.6.1 ที่สำคัญมากๆมาให้อัปเดตกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.6.1 ตัวเต็มมีอะไรใหม่ทำไมต้องรีบอัปเดตได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.6.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.6 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.6.1 ตัวเต็มบน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงพอสมควรในขณะที่ Multi Core ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่ใน iOS 16.6 ทำไว้ได้ดีมากการอัปเดตใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.6.1 ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับที่ 1% เหลือ 99% ในขณะที่ iOS 16.6 ตัวเต็มใช้ไป 0% เหลือ 100%ซึ่ง iOS 16.6.1 ก็มาลดไป 1% ตอนวินาทีสุดท้ายของการทดสอบเองครับโดยรวมแล้วแบตเตอรี่ยังประหยัดดีไม่มีอะไรน่าห่วงครับการอัปเดตเป็น iOS 16.6.1 ตัวเต็มบน iPhone X ความเร็ว CPU ลดลง GPU คงที่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนำให้อัปเดตกันต่อดีกว่าครับเพื่อปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราจากนี้ก็มาลุ้นกันว่า Apple จะปล่อย iOS 16.7 มาให้อัปเดตกันหรือไม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ